พอดีอ่ะมันยังมาไม่ทันอ่ะเขาเดินมาให้ถ่ายกันเลยเหร
4.27 ล้านไร่นะครับคือเยอะมากแล้วก็อยู่ในแผนที่ที่เรากำหนดอยู่ในป่า 31% เรายังไม่ได้ตัดออกเลยเรายังไม่ออกเลยถ้าเราเอาตรงนี้ออกไปอีกป่าเราจะเหลือไม่ถึง 30% แน่นอนแต่วันนี้เรามีหน้าที่ที่จะปกป้องป่าเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ป่าและพยายามที่จะหาไปพื้นที่ป่าทุกที่100-200ไร่เราก็พยายามหาอยู่แต่วันนี้เรื่องใบของสปสช.ประกาศป่าตรงนี้ให้ราษฎรให้ราษฎรเนี่ยตามมาตรา4เราให้อยู่แล้วให้เสร็จรู้อยู่แล้วแต่นโยบายต่อไปเนี่ยคือยกให้สปกยกให้สปกแล้วสปกวันนี้นโยบายคืออะไรนโยบายสปกคือเปลี่ยนคุณเป็นทรัพย์คือที่จะเปลี่ยนจากสปกเป็นฉนวนที่ดินมันมองเห็นผลอยู่แล้วว่าต่อไปเนี่ยบริเวณตรงจุดเนี้ย270,000กว่าไร่โดยที่ทางรัฐบาลได้แถลงว่าเราผนวกขึ้นมา110,000ในคำแถลงนะครับ110,000เนี่ยเป็นของกรมป่าไม้กรมป่าไม้เนี่ยจัดให้สปกเป็นทำแล้วไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าส่วนของอุทยานอีก106ที่บอกว่าถูกการออกทั้งหมดไป270,000วันนี้ก็อยู่ในมติเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนว่าป่าที่เราจะปกป้องและเพิ่มพื้นที่ป่าวันนี้ไม่มีโอกาสอยู่แล้วแค่จะรักษาให้มันคงอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลือดตายแทบประเด็นอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องถูกนโยบายแบบนี้ผมถือว่าขัดทั้งรัฐธรรมนูญขัดทั้งยุทธศาสตร์ชาติและขัดนโยบายแห่งชาติคือการป่าไม้และก็นโยบายของกระทรวงทรัพย์ที่อยู่เพราะนั้นเราคือผมเองเนี่ยในนามตัวแทนของผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็วันนี้ได้มาอยู่ที่สำนักเรียนของกรมสุขาเพื่อจะอาจจะมองในรูปแบบอาจจะไม่ดีหรือไม่ตามหลักของราชการแต่ผมปกป้องในฐานะที่ผมเป็นประชาชนผมมาในนามของประชาชนในนามราชการที่เราทำงานเพื่อป้องกันตลอดชีวิตแต่ก็ขอความเมตตาจากศาลขอความเมตตาจากศาลไว้ในการสอบเรื่องนี้ว่ากลไกในการอนุมัติเนี่ยมันเป็นไปชอบด้วยกฎหมายได้และเป็นที่มาในการที่จะเราจะทำที่ป่ามันสมดุลในประเทศ 40% ในอนาคตนะครับนายกเนี่ยท่านแถลงว่าถึง 50% ด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้ก็ขอให้สารเมตตาขอให้ตรวจสอบกระบวนการมติต่างๆที่เราขอทั้งหมดเป็น4ชุดนะครับแล้วก็ในกระบวนการต่างๆที่เรานำมาแสดงพร้อมทั้งแผนที่นะครับแผนที่ตอนนี้ก็ที่เราเห็นก็จะเป็นแผนที่ชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนว่าในพื้นที่ป่าจริงๆนะครับตรงนี้ที่เราที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ช่วยเราสำรวจเป็นแปลงมะตามของสีนะรัศดรได้สีของกินต่อเนื่องยังช่วยกันหลังแต่ปัญหาวงแดงที่เราเห็นจุดแดงที่เราคือแปลงที่ดำเนินคดี400กว่าแปลงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นโรงแรมรีสอร์ทเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แต่เป็นโรงแรมเนี่ยไม่ใช่โรงแรมต้องคุมพื้นที่ทั้งหมดนะโรงแรมบางที่นี่ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นที่โล่งสมมติว่าโรงแรมมีเนื้อที่50ไร่แต่เขาปลูกสิ่งปลูกสร้างประมาณ30ไร่ตรงที่โล่งที่เรายึดได้เนี่ยมันก็สมควรจะเป็นป่าพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติได้นะครับสิ่งพวกนี้เราต้องการแล้วเราต่อสู้มาไม่ว่าจะเป็นการถูกฟ้องกลับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆสิ่งที่ผมจะบอกก็เห็นว่าไม่รู้ผมจะทำงานไปทำไมที่ผมพูดตรงๆเราจะทำงานไปเพื่ออะไรเพื่อปกป้องป่าแล้วเราต้องมาทะเลาะกับคนอื่นเราต้องถูกสุ่มเสี่ยงทุกเรื่องเราต้องถูกกล่าวหาเราต้องถูกฟ้องกลับโดยเฉพาะเจ้าที่จะถามเมื่อวานเนี่ยก็จะมาเหยียบกับระเบิดถ้าใครดูข่าวก็จะเห็นว่าไปเหยียบกับระเบิดมาเข้าไปเพื่ออะไรมันไม่คุ้มเลยกับนโยบายที่กำหนดมาอันนี้ครับอันนี้เป็นที่จะเห็นได้ว่านะครับคุณที่สีเขียวแล้วกันนะครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยเส้นดำเนี่ยคือเส้นพระราชกิจการของทัพนานะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือแนวแก้ไขใหม่นะครับเขาออกมาเลยครับสีฟ้าก็จะมีชุมชนตามพระราชกิจกรมทางที่เดียวที่หนึ่งโดยระดับ4เราก็จะให้เป็นจุดแดงๆคือแปลงคดีที่เราจะคุมไปทีนี้เขาบอกว่าแปลงคดีก็ดำเนินการไปอย่าลืมนะครับกฎหมายถ้ายกไปแล้วยกไปเป็นสปกรลูกดีจะเปลี่ยนทันทีเพราะพื้นที่มันไม่ป่าสงวนเขายกกับป่าสงวนเป็นสปกนะครับจากอุทยานเป็นป่าสงวนป่าสงวนเป็นสปกเนี่ยเงื่อนไขมันไม่ใช่กฎหมายเดิมแล้วก็ผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็จะได้กลับมาใช้สิทธิ์เหมือนเดิมอันนี้ผมเรียนตรงๆแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแปลงที่สามารถที่จะแปลงสงวนที่ดินเป็นของตัว
ก็ขอเรียนที่วันนี้ที่เรามีเจตนามาเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครหรือว่าต้องการเราต้องการที่จะปกป้องทางคุณที่จะมีผลกระทบในเรื่องของคดีความในเรื่องของที่ดินมันกระทบแน่นอนครับคือตอนนี้เราไปขึ้นศาลทั้งหมดเนี่ย400กว่าคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคปี5455เราไปดำเนินคดีมาเราเองคนทั้งประเทศเข้าไปดำเนินคดีในแปลงของภาคหลังแล้ววันนี้ก็ผมก็ไปขึ้นมา2ครั้งแล้วแล้วก็ฟ้องแพ่งอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของศาลว่าจะพิจารณาไงแต่ส่วนใหญ่ก็ศาลก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการที่มาถือครองเนี่ยไม่มีเจตนาหมายถึงว่าซื้อเป็นมือ3มือ4ไม่ได้เป็นมือแรกศาลก็อาจจะไม่ฟ้องหมายความว่าที่ดินก็ตกเป็นที่ดินของรัฐแล้วก็ในส่วนของแพ่งเนี่ยก็จะฟ้องแพ่งต่อไปปัญหาก็คือว่าวันนี้ถ้ากลับไปเอาละอาจจะมีคนพูดว่าไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องกลับหรอก400กว่าคดีนะครับแล้วเจตนากระดาษผมไปกินข้าวที่ตลาดนี่เขาติดป้ายว่าไม่ให้เจ้าที่อยากไปกินข้าวบางร้านคุณคิดว่าเขาไม่ฟ้องผมกลับหรือกฎหมายตรงไหนที่ฟ้องผมแต่จริงๆอ่ะจะฟ้องกลับไปไม่ฟ้องกลับผมไม่ได้หนักใจตรงนั้นแต่ผมหนักใจว่าเอาป่าของผมไปให้ประชาชนโดยที่เป็นพื้นที่ป่าที่ผมเพิ่มพื้นที่ป่าให้ครบ 40% เนี่ยมันทำได้หรือไม่เนี่ยแล้วถ้ามันทำได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามถ้าคุณสั่งมามีนโยบายให้ผมไปหาป่าในพื้นที่เป็นป่าแล้วผลผลิตเป็นป่าหรือเปล่าแต่กลับเป็นว่าผมจะหาที่ผมไปหาเศษบางที่นะครับ30 ไร่ผมก็ขอเข้ามาชาวบ้านที่เขาได้ของดีแล้วก็ขอคืน30 ไร่ก็มานานกว่าแล้วก็คืนมาแต่เมื่อเฉลี่ยบางทีเนี่ยเฉลี่ยทั้งเดียว300,000ยังไม่เหลือของเสม็ดสมิตก็จะเป็นสเต็ป2แล้วก็จะไปพีสเต็ป3แล้วก็สิริหน้าของผู้เก็บนัก4คือนโยบายตรงนี้คุณไปทำเสร็จแบบนี้นะเพราะว่าเขากันที่มีปัญหาโดยแก้ไขโดยคณะคอสชอันนี้คือเป็นประเด็นถ้าเราไม่ใช้วันแมปแล้วมันจะใช้อันไหนที่จะแก้ปัญหาที่ดินซับซ้อนได้อ่ะคือตัวแมปเนี่ยก็ต้องชัดเจนในเรื่องของคือวันแมปเนี่ยเราแก้ไขอะไรเราต้องดูว่าชาติเราประเทศเราต้องการอะไรก่อนถ้าประเทศเราบอกว่ามีหมอกควันมีภัยพิบัติมีไฟป่ามีน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรอันนี้เราต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกก่อนนะครับต้องคุยเรื่องนี้ก่อนจะบอกเอาวันแมปมาคุยไม่ใช่เอาละถ้าเราบอกว่าป่าสำคัญภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดมาทีหลังเกิดจากการทุบป่าถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการทุบพื้นที่ป่า 40% ตามรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติอันนี้แหละมองตรงนี้ถ้ามองตรงนี้ได้ปั๊บการโฟกัสในพื้นที่วันแมปเนี่ยก็ต้องมองว่าป่ามันต้องคงอยู่ป่ามันต้องเพิ่มขึ้นวันนี้แผนเนี่ยเราต้องเพิ่มพื้นที่ป่าปีละประมาณ 1% อย่างเงี้ยปีละ 1% เนี่ยตก3 ล้านไร่วันนี้เอาแค่ไร่เดียวยังไม่ได้เลยนโยบายเนี่ยเราเพิ่มเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ3 ล้านไร่อย่าพูดถึง3 ล้านไร่เลยครับปีละไร่เนี่ยเรายังหาไม่ได้เลยแล้ววันนี้ยังนโยบายอย่างนี้อีกแล้ววันนี้ 31% ถูกเฉือนไปตรงนี้หายประมาณ 0.8% หายอีก 0.8% แล้วยังไงครับเราในวันแบบนี้แล้วเกิดทับมาตรา64ทั่วประเทศ 4.2.7 ล้านไร่เนี่ยต้องขอแบบนี้หมดเลยถูกไหมครับถ้าต้องขอไปในป่าลับแบบนี้หมดมันยังไงเราต้องให้ทำไมล่ะถ้าชาวบ้านเราต้องขออันนี้เป็นกลุ่มในทุนทั้งหมดนะครับทำไมไม่ทำกับชาวบ้านที่เขาได้บัตรถูกต้องแล้วเขาถือครองโดยตั้งแต่วันที่หลุดมาต่อเนื่องมาไม่เคยเปลี่ยนซื้อขายเป็นมืออันนี้ซื้อขายเป็นมือผิดกฎหมายทั้งหมดแต่กลับมาทำกลุ่มนี้ก่อนกับชาวบ้านที่อันนี้ผมไม่เห็นคือเราไม่ได้มองว่าใครเป็นใครแต่ใครจะได้มาก่อนถูกต้องแต่จนรวยไม่ใช่ปัญหาแต่เคสอย่างเงี้ยคดีความทั้งหมดเป็นไง400 กว่าคดีที่เป็นคดีแต่กลับมามองแบบนี้แล้วก็มองสิริหน้าอย่างเงี้ยมองกระบี่อย่างเงี้ยมองเสม็ดอย่างเงี้ยครับและให้ผมจะทำไงต่อเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นอาคารแก้ไขไม่ได้หรือบอกว่าเป็นตึกเป็นอะไรอยู่แล้วแต่กฎหมายพวกเขียนว่าถ้ามีการจับกลุ่มก็ต้องรื้อและฟื้นฟูสภาพป่าเลยเพราะนั้นเราต้องการพื้นที่ป่าเราต้องการพื้นที่ป่าเพื่อจะลดมลพิษมลภาวะไอ้ทุกทางกลุ่มที่เอ็มอะไรทั่วเนี้ยที่เราคุยกันอยู่มันเยอะขึ้นแต่ป่ามันน้อยลง
เราจะแก้ปัญหายังไงเพราะฉะนั้นผมก็มาแค่เพียงอยากจะให้ศาลเมตตาแล้วก็ตรวจสอบมติต่างๆตั้งแต่ร่วมต้นเพราะฉะนั้นผมเรียนเลยว่าสมัยท่านสุรศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรท่านไม่เคยผ่านเลยท่านไม่เคยให้เลยท่านยืนยันอย่างเดียวว่าไม่ผ่านแน่เพราะป่ามันยังขาดยังขาดป่าอีกประมาณ 10% เพราะนั้นการโครงการอย่างนี้ท่านไม่เคยทำจำนวนแน่นอนครับคือวันนี้สปกเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสปกขีดล้ำเข้ามาแล้วก็มาจัดแปลงให้กับกลุ่มอะไรแล้วแต่ผมไม่อ้างว่าเป็นกลุ่มอะไรแล้วกันผมไม่แจ้งความสปกมาแล้วแปลงเพราะฉะนั้นการเข้ามาขีดโดยสปกมีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าพื้นที่ป่าสปกต้องเป็นป่าFC หมายถึงว่าเป็นป่าที่เป็นต้องคืนเป็นป่าอนุรักษ์หมายถึงว่าเป็นป่าต้นน้ำพื้นที่สโลปสูงชันไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยสปกต้องคืนมาที่ผมตั้งตัวเองต้องคืนมาเพราะฉะนั้น RF ไม่ได้เป็นแปลง RF หมายถึงว่าป่าที่มันมีสภาพที่เป็นป่าอยู่แล้ว2เป็นป่าที่ปลูกโดยโครงการพระราชนิธิหรือโครงการปลูกป่าทอนสุขเกียรติก็ต้องคืนกลับมาเพราะฉะนั้นป่าพวกนี้ซึ่งต้องคงอยู่แต่วันนี้สปกก็ไม่เหลือแล้วป่าพวกนั้นไม่เหลือและยังขีดเข้ามาในเขตข้าวหลาดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ที่เราแจ้งดำเนินคดีเนี่ยก็อยู่ในแปลงของสปกก็ต้องเกิดไปแปลงอันนี้เราต้องดูจะเห็นว่าถ้ายิ่งยกไปให้วันนี้ยังขีดเข้ามาอยู่ในเขตป่าอยู่ละแล้วก็ยังบอกว่าได้มาดำเนินการตรวจสอบแล้วนะครับถ้าเราไปจับเขาแล้วถ้าเราผิดเขาก็ฟ้องมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ก็พิสูจน์ได้เลยว่ามันซ้อนทับแบบไหนคือซ้อนทับแบบผิดกฎหมายแล้วจะทำให้ถูกกฎหมายถูกไหมครับถ้าซ้อนทับแบบผิดแล้วจะไม่ถูกมันไม่ใช่เพราะนั้นถ้าคุณมาผิดคุณก็ต้องถอยออกไปแต่จะมาอ้างมติว่าคสช.มีมติอย่างนี้แล้วเป็นวันแบบเหมือนที่เราถามว่าวันแบบต้องแก้แบบนี้ใช่ไหมเพื่อลดความขัดแย้งกับหน่วยงานด้วยกันแต่หน่วยงานด้วยกันต้องมีจุดยืนผมบอกว่าเราต้องมีป่าถูกไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่มีป่าก็ได้ผมก็ไม่ต้องมากังวลเพราะนั้นป่าไม่ต้องถึง 10% ก็ได้ 20% ก็ได้หรือ 15% ก็ได้เพราะนั้นใครทำไงก็แล้วแต่ผมก็นาทีแต่ถ้ายังยืนยันก็ยังสั่งการให้ผมหาพื้นที่ป่าให้ครบ 40% ผมก็ต้องมาขอความเมตตาในศาลให้ตรวจสอบผมก็อยากให้ไปถามท่านเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีมีนโยบายเรื่องของการท่านสั่งโดยตรงในเรื่องบายของท่านเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยลงที่ป่าทำที่ป่าทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ป่ามันครบเพราะฉะนั้นนโยบายตรงนี้ก็อยากให้ท่านก็ต้องตอบคือผมก็ไม่รู้คำตอบท่านก็อยากให้ไปถามท่านเหมือนกันว่าในทางอย่างเงี้ยแล้วก็ผมชัยวัฒน์เนี่ยมายื่นขอคุ้มครองต่อศาลแล้วก็ให้พิจารณามติต่างๆเนี่ยทั่วเพื่อที่จะไม่ให้ดำเนินการต่อมติต่างๆนี้ต้องขอเพื่อขอโอเคนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณเอกสารทำมา3คนแล้วก็มีเราฟ้อง4เราฟ้อง4ครับวันไหนที่เปิดเผยได้ไหมครับโอเคอันนี้แต่เลยรู้สึกโอเคสงสัยเยอะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นนายชัยวัฒน์นะคะลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติค่ะก็ได้เดินทางมาที่ศาลปกครองกลางนะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคือต้องเล่าย้อนก่อนค่ะว่าการที่เดินทางมาที่ศาลปกครองกลางเนี่ยคือสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.นะคะเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะคือคทช.เนี่ยมีมติเห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตนะคะปี2543เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะต่อมาวันที่14มีนาเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบตามแนวทางการแก้ปัญหาตามมติของคทช.ก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็จะมีการส่งผลให้มีการกันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเป็นจำนวน 273,310 ไร่ซึ่งถือว่าเยอะมากๆ
ินเสิร์ตใกล้ๆหน่อยซึ่งนายชวัฒน์นะคะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจค่ะเพราะว่าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกนะคะอย่างเช่นกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็พืชหายากแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยมติดังกล่าวเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อุทยานแห่งชาติทับลานจะถูกเพิกถอนออกจากมรดกโลกนะคะอีกอย่างนึงคือรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศกว่า400แห่งเนี่ยที่ถูกจับกุมดำเนินคดีเนื่องจากบุกรุกพื้นที่อุทยานเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเพิกถอนแนวเขตนี้หากเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สปก.นะคะก็จะสามารถให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนี้ได้ซึ่งนายชวัฒน์ก็เดินทางมาที่ศาลปกครองกลางนะคะเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยไต่สวนใหม่ไต่สวนฉุกเฉินก็คือ1คุ้มครองสถานภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพิกถอนมติในการประชุมทั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุกรรมการนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ทางคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะก็บอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยก็มาในนามของประชาชนมาในนามของตัวแทนผู้พิทักษ์ป่านะคะในระบบราชการอาจจะมองว่าไม่ดีแต่วันนี้เนี่ยขอมาในนามผู้พิทักษ์ป่าปกป้องป่ามาตลอดชีวิตแต่การที่มีมติออกมาแบบนี้มันไม่คุ้มกับการที่ผ่านมาเนี่ยปกป้องป่ามาตลอดคืออยากจะให้ศาลปกครองกลางนะคะพิจารณาตรวจสอบกลไกในการอนุมัติมตินี้แล้วก็ขอให้ศาลเมตตาเพื่อไม่ให้ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ยังทิ้งท้ายอีกค่ะว่าที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครนะคะต้องการที่จะปกป้องป่าเท่านั้นในส่วนของเรื่องของรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักตากอากาศที่กำลังอยู่ในการดำเนินคดีอยู่เนี่ยถามว่าจะมีผลกระทบของคดีความไหมแต่ชวัฒน์ก็บอกว่ามีผลกระทบแน่นอนเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเสี่ยงนะคะโดนฟ้องกลับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ศาลจะมีการพิจารณาหรือว่าไต่สวนออกมายังไงนะคะอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอติดตามค่ะณตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคุณชัยวัฒน์แล้วก็ทนายแล้วก็ทีมที่เดินทางมาด้วยกันที่ศาลปกครองกลางเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะยื่นให้ศาลพิจารณาอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าผลออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนของผู้พิทักษ์ป่าหลายคนที่ทำงานทำหน้าที่กันเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องป่าก็อาจจะมองว่ามันไม่คุ้มกับการที่เขาลงแรงในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลปกป้องป่านะคะป่าที่จะปกป้องเนี่ยเขาคือนายชวัฒน์บอกว่าป่าที่จะปกป้องเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะอยู่ต่อแล้วแค่รักษาเนี่ยเลือดตาก็แทบกระเด็นแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะให้ศาลเนี่ยเมตตาแล้วก็พิจารณาในการตรวจสอบกลไกการอนุมัติมตินี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้พิทักษ์ป่าที่อยากจะปกป้องป่าให้อยู่ในพื้นดินของไทยนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้นานที่สุดยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงค่ะว่าทางศาลเนี่ยจะมีการพิจารณาออกมาต่อไปยังไงนะคะ